โดยนายสริศวิทูล้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้แถลงสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีาพักรวมแม่น้ํามูลลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ระดับ8เมตร88เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง88เซนติเมตรขณะที่ระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดระดับน้ำเอ็มสะพานเสรี erie, ประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่10เมตร72เซนติเมตรลดลงจากจุดที่เคยสูงสุด3วันก่อนแล้ว25เซนติเมตรค่ะ ส่วนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอโของเจียมขณะนี้ได้เดินเครื่องแล้วทั้ง160เครื่องทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะเร่งผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุดและทางกรมชลประทานจะได้มีการติดตั้งเพิ่มอีก100เครื่องที่สะพานโขงเจียมรวมทั้งหมดรวมกับของเก่า160เครื่องกับของใหม่อีกร้อยเครื่องเนี่ยรวมเป็น260เครื่องค่ะ